สวัสดีครับกระผมศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์สุขเจริญศิลป์คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในโอกาสนี้สถาบันขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่าคณาจารย์บุคลากรรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งในปีนี้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจังหวัดระยองในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567นี้เวลา 10:00 นขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาณ QR Code และ Information ที่ให้ด้านล่างนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับอนุโมทนาบุญด้วยครับ